นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางวราพรเจริญสิริโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และนายอำเภอลับแลร่วมกันต้อนรับนางอรุณศรีทองวีระประเสริฐกรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยและคณะเนื่องในโอกาสพิธีมอบเครื่องกันหนาวตามโครงการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวประจำปี2558ถึง2559ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอลับแลที่ศูนย์รับรองผู้อพยพเพื่อนพึ่งพาโรงเรียนห้วยใต้ตำบลแม่ภูอำเภอลับแลในโครงการกองทุนเคียงข้างไทยผู้ประสบภัยหนาว2558ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้มีการส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวจำนวน 6,000 ตัวเสื้อกันหนาวเด็กจำนวน 3,000 ตัวและถุงเท้าเด็กจำนวน 3,000 คู่ให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมด9 อำเภอประวินอินกัมรายงานสนับสนุนข่าวโดย